กล้องสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เป็นวันแรกที่การนัดหมายกล้องเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามคาดหวังนะครับวันนี้ NC นัดกล้อง10โมงนะครับแต่ NC มาที่10โมง45นะครับเราจะมาร่วมทีมกันทำงานให้คุณตอยนะครับคุณตอยไทยประกันนะครับโดยตู้ปลาใบนี้เนี่ยมีขนาดเป็นพิเศษนะครับ813636นะครับลงตัวเป็นเลขตอง9ถูกป่ะกล้องตู้81ใช่ป่ะรวมกันเป็น9แล้วก็3636ใบนี้เทมเปอร์มั้ยใบนี้ไม่เทมเปอร์แต่ยืนยันการันตีว่าแข็งแรงแน่นอนงานกล้องโกโกวานะครับแล้วก็เป็นตู้สีอะไรเนี่ยเค้าเรียกว่าขาวแดงนะครับก็คือตู้ปานกแก้วซานต้านะครับนี่หน้าที่วันนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าคุณตอยมีความพิเศษตรงที่ว่า งานท่อเนี่ยเป็นงานท่อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ UPVC เป็น UPVC มันมีค่ายของเขาอยู่จะเรียกว่า Ocean Connect ที่เขาจะใช้เป็นสีแนวแบบท่อจีนอ่ะก็คือสีขาวแดงนะครับคราวนี้อย่างนี้ก่อนคุณตอยข้อหนึ่งเลยเนี่ยท่อของเขาที่จะมาลิงก์กับเราเนี่ยมันคนละไซส์ละนะครับผมขอดูบอลวาวของคุณตอยนิดนึงที่คุณตอยเอามาลองดูว่ามันเข้ากับเราได้เปล่าลองแย่ดูก่อนอันนี้เป็นท่อขาว UPVC เอาที่บนมาดิขอลองดูก่อนเพราะว่างานของเรามันเป็นงานที่เราใช้สแตนดาร์ดท่อน้ำไทยแต่ของคุณตอยเป็นสแตนดาร์ดของท่อจีนซึ่งมิลลิเมตรมันจะต่างกันนิดนึงคราวนี้ปัญหาคืออะไรปัญหามันคือว่าท่อเมนที่คุณตอยเดินไว้ภายในแล้วเนี่ยมันเป็นท่อที่วิ่งเมนไลน์ไปจนถึงฝั่งน้ำทิ้งอ่ะได้ปะอันนี้ได้ใช่ไหมก็คืองานโอเวอร์โฟเราได้ถูกป่ะมันรองใช้ได้แต่ว่าท่อหลักเราเชื่อมกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรส่วนไหนที่เป็นของของก็ผมแยกลายผมจะแยกลายก็คือพูดง่ายคือลายที่เป็นลายน้ำทิ้งมาที่มาจากก๊อกน้ำกองเนี่ยผมจะให้ไปทิ้งด้วยท่อแดงของเขาแล้วส่วนที่เป็นโอเวอร์โฟลว์เนี่ยผมจะทิ้งด้วยท่อของผมนะแต่บอลวาล์วอะไรต่างๆถ้ามันเข้ากันได้ก็ใช้ของคุณตอยตามที่คุณตอยต้องการนะครับเราตกลงกันตามนี้มันจะได้ง่ายเพราะถ้าไปบังคับท่าของเขาให้มาเจอกับเรามันจะวุ่นวายมันคนละไซส์กันนะครับของคุณตอยที่มีเตรียมไว้ให้ผมนี่มีอะไรบ้างครับผมมีตัวที่ความคาดหวังที่คุณตอยอยากได้ก็คือตัวอะไรนะท่าวาล์วรถน้ำใช่ไหมฮะรถน้ำเดี๋ยวผมทำให้มีแล้วผมก็จะมีให้อันนี้ล้างกองล้างกองมีแล้วครับผมครับแล้วก็เป็นตัวตู้พยาบาลที่ต้องตู้พยาบาลเดี๋ยวผมทำให้นะครับตามที่อยู่ในข้อตกลงก็ลดน้ำได้แล้วก็ลดน้ำล้างกองลดน้ำล้างกองลมก็โอเวอร์โฟของแล้วก็โอเวอร์โฟของตู้นี้นะครับโอเวอร์โฟตู้ลูกลอยของตู้นี้ครับโอเคแล้วก็สายชำระของตู้นี้ครับแล้วก็ลดน้ำตู้ใหญ่ลดน้ำของตู้ใหญ่ครับครับผมมีเท่านี้อันนี้มีตัวที่เป็นกันน้ำต่อกับตัวปั๊มกันตัวนี้คือตัวกันน้ำกันน้ำกันน้ำย้อนกันน้ำย้อนต้องการมาใส่อะไรนะใส่ตัวกองฮะกองสีแดงไม่กองตัวปั๊มน้ำตัวปั๊มน้ำปั๊มน้ำตัวสีแดงตัวล่างนั่นหรอใช่ใช่แล้วมันเชื่อมด้วยอะไรอ่ะเขาเชื่อมด้วยอะไรเขาไปเป็นยูเนียนครับยูเนียนก็ไม่เข้าใจแต่หมายถึงว่าพอเวลาที่เราตัดท่อของเขาแล้วเนี่ยมันเชื่อมด้วยกาวเราไหมแบบนี้ได้ครับเขาใช้ด้วยใช่ป่ะกล้องมันใช้กับเราได้ป่ะใช่ครับโอเคคือมันแค่ท่อคนละไซส์แต่ยังใช้ตัวเชื่อมเคมีตัวเดียวกันถูกป่ะโอเคแล้วก็คุณแนนก็แจ้งคุณแนนจะทำน้ำรถตู้ใหญ่ของเพื่อนจะทำอะไรนะน้ำรถน้ำรถของตู้ใหญ่หมายถึงว่าตัวเพิ่มท่อระบายน้ำระบายน้ำจะอยู่ใต้นี้ครับมันเป็นสะดือครับผมแต่ตัวนี้เราจะวิ่งลายลมกับลายเติมน้ำดีไว้เพราะว่าเดี๋ยวเครื่องกองวางตัวนี้ถูกไหมฮะเครื่องกองวางตรงนี้แล้วลมวางตรงนี้ถูกไหมฮะตรงนี้ก็เป็นสเตชันสเตชันจะให้อยู่ตรงนี้เลยก็ผมเตรียมสเตชันไว้แล้วก็เดี๋ยวมีปั๊มลมได้ไม่มีปัญหาครับ คุณตอยเราใช้เสียงได้จนถึงไม่เกิน6โมงถูกป่ะประมาณ6โมงตอนนี้ผมขอเวลา7ชั่วโมงผมมา4คนผมคิดว่า7ชั่วโมงผมน่าจะทันนะวางไว้ประมาณนี้นะครับไม่ให้มันดึกมากเกินไปเดี๋ยวเข้าคู่กันนุ๊กเขาจะมีผู้ช่วยของเขาใช่ครับถูกต้องคุณตอยงั้นผมขอดูชั้นวางปั๊มลมเลยนะครับคุณตอยเอามาให้ครบเลยจะได้ระบุทีเดียวอันนี้นั่นเป็นเหมือนลดน้ำเลยเอาปั๊มน้ำมาลดน้ำเลยครับเราต้องลดน้ำเลย
คือบนมันไปถึงตอนบนไอ้นี่นะคุณท่านของหลายวัดสุดสุดคุณตัดตรงมาคุณตอยงานของเขาอ่ะเราไม่แตะนะเราไม่แตะเราทำให้ของเขาเหมือนเดิมแล้วเรามาแยกลายของเรามันจะแยกมันจะได้แยกความรับผิดชอบได้ถูกต้องไม่ต้องไม่ล้างลดน้ำก่อนเดี๋ยวเรายังไงต้องล้างทีหลังแต่เราเสียบปลั๊กลดน้ำลดถ่ายน้ำออกไปก่อนไม่งั้นพี่ก้องขยับไม่ได้ท่าไม่ได้ไม่งั้นตู้แตกทำไม่ได้เนี่ยตู้อ๋อโอเคอย่างงี้คุณตอยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ใส่เกลียวไว้ให้เราแล้วไม่ได้เจาะไว้ให้เราครับคุณตอยพอจะมีต่อตรงแบบนี้สักตัวมั้ยต่อตรงใช่ครับมีต่อตรงแบบนี้สักตัวนะมั้ยมีครับเนี่ยอยู่นะที่ต่อตรงให้มันกดไม่ได้อันนี้เป็นของ UPVC ครับผมนี่ PVC เนี่ยมีแต่ข้องงอใช่ป่ะพอจะมีอีกป่ะคือเราจะได้ปรับท่าให้องศามันถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเราไปล้างมันเนี่ยมีโอกาสที่ตู้เล็กมันจะแตกตรงตรงไม่ได้แตกอะไรครับไม่มีมาอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอสนุกเกอร์เขาประมวลผลกับตัวเองก่อนน้ำขนาดนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่น้ำจริงนี่น้ำจริงหรือน้ำรองน้ำจะให้เก็บไหมครับผมเอาถังมาเปิดเมื่อวานน่าเป็นน้ำที่ดีใช่ป่ะครับถ้าเป็นน้ำดีเราเก็บไว้ดีกว่าเก็บใส่ถังไว้ดีกว่าแต่ไม่ได้ผ่านกล่องนะไม่เป็นไรครับคุณตอนไม่ได้ลงปลาวันนี้ไหมครับใช่ป่ะเก็บไว้ดีกว่าไม่งั้นพอเวลาเราถึงเวลาเติมน้ำจริงเราไปแย่งน้ำคุณตอนใช้สู้ให้เอาน้ำนี้รันระบบทิ้งดีกว่าแล้วก็เปิดทามเมอร์จ่ายมาเรื่อยๆคุณตอนลงปลาเมื่อไหร่จริงอยากลงวันนี้ปลาอะไรเหรอก็ในตู้ใหญ่อ๋อจะย้ายปลาให้จบวันนี้ย้ายปลาอะไรบ้างก็เดี๋ยวอีกคลิปนึงก็ได้ครับคุณนายไปดูในบ้านย้ายก็อาจจะเป็นพวกออสการ์ ปลาแดงมังกรแดงก็จะย้ายเหรอมังกรแดงมันไม่มีฝายังไม่มีฝาอ๋ออาจจะเป็นปลาที่ไม่กระโดดอ่ะพวกออสการ์แต่อยากให้มันจบวันนี้ใช่ไหมถ้าจบวันนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ทิ้งดีกว่าวะแล้วเดี๋ยวเรามาเติมน้ำในกองทิ้งไว้ใหม่ดีกว่าสันไม่งงแค่ทิ้งใช่ไหมไม่อันนี้ทิ้งเลยแล้วเราเติมน้ำผ่านกองผ่านเครื่องกองเราอะมาใส่ถังดีกว่าเพราะว่าเขาจะลงปลาวันนี้เตรียมแอร์บาร์ไหมครับเอามาแล้วครับแอร์บาร์มาแล้ว36แล้วก็เมื่อกี้สั่งเพิ่มเป็นโคมไฟติดมา2อันเดี๋ยวลองเดี๋ยวคุณตอยลองดูผมมีแล้วของดีครับผมของคุณตอยนี่ตู้นี้ใช้กี่หลอด3หลอด3หลอดแต่ว่าด้านหลังเจาะเป็นกรีดสติ๊กเกอร์ใส่โคมแทนนิ่งเหรออ๋องั้นไม่เป็นไรมันต้องขยับตู้อยู่แล้วก็กรีดทีเดียวโคมแทนนิ่งของคุณตอยไซส์ไหนอ่ะ72ครับของมายินโอเคอยู่ไหนไม่รู้อ๋อไปดูเลยครับผมขอไปดูนิดนึงเดี๋ยวผมมีมาให้ดีกว่าคุณตอยบอกให้ครบนะผมจะได้แจ้งทีมงานทีเดียวเขาจะได้รู้นุกมันมียูเนียนมาตัวหนึ่งเนี่ยพอดัดแปลงได้ไหมเอาเมซอนปั่นไหมดีครับจัดให้อ่ะลองคิดดูขอเมนูเครื่องดื่มด้วยครับเดี๋ยวพี่แนนจัดให้ครับนัดเอาอะไรนมเย็นนมแดงเย็นโอเคทีตามวิดีโอคลิปที่คุณตอยส่งมาเราจะลิงก์เดี๋ยวทีเลือกผู้ช่วยคนหนึ่งทีเอาใครเอาสันโอเคได้ได้คุณตอยเดี๋ยวผมฝากสั่งเครื่องดื่มนะเดี๋ยวผมแจ้งครับผมของคุณตอยสรุปว่าตู้ใบเนี้ยเราจะมีการติดตั้งชั้นวางปั๊มลมด้วยไอ้ไม่ใช่ว่าโคมแทนนิ่งด้วยข้างหลังแค่นี้เหรอมีแค่อันเดียวเหรอก็ผมบอกได้เลยว่าไม่พอคุณตอยถ้าจะแทนจริงๆจังๆตั้งใจคุณตอยต้องมีไซส์เนี้ยอีกอันนึงคุณตอยหาทันวันนี้ป่ะจะกรีดไว้ให้เลยหรือว่าจะเอาแค่นี้จริงข้างหลังก็ว่าแล้วก็อาจจะซื้อข้างหน้ามาประกบอีกด้านนึง
ุณตอยดูคลิปผมมาเยอะแยะผมบอกได้เลยว่าไม่พอตู้มันสูงคุณตอยควรจะมีอีกอันหนึ่งถ้าคุณตอยจะเอาชนะมันให้ได้นะจริงๆความตั้งใจคือจะเอาเจ้าบาร่าเคยแดงมากเลยอยู่กับคุณดีแล้วอยู่ตู้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้แทนก็จะกลับมาแทนตู้มันอยู่ตู้นี้เล็กลงครับก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นแต่เอาแค่นี้พอนะเพราะว่าถ้าผมต่อท่อล็อกทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณตอยจะขยับมันไม่ได้อีกแล้วนะอันนี้คือประเด็นที่จะบอกครับได้เดี๋ยวจะบอกแน่ทีนึงก็ได้ไม่เดี๋ยวต้องวันนี้คุณตอยลองไปดูเชื่อผมเพราะว่าเดี๋ยวเราขยับแล้วเนี่ยอันนี้มาเป็นมือในมือหนึ่งครับกัดฟันซื้ออีกอันนึงจบเลยเอามาต่อให้สองอันเพราะอย่างน้อยควรจะเปิดสองอันไม่รัสคืออย่างน้อยสองอันเนี่ยมันกินลงมาได้ครึ่งตู้ไงมันหนีไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณตอยไปวางอันเดียวโอ้โหอันนั้นโหดเหี้ยมอันนั้นถ้าคุณตอยยูวีคุณตอยต้องแข็งแรงอ่ะคุณตอยยูวีโอเคปะล่ะยูวีนะครับโอเคจริงๆคุณตอยน่าใช้ UV แบบจุ่มนะไอ้ UV แบบนี้รั่วง่ายอย่างเงี้ยรั่วง่ายต้องใช้สายยางเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมไม่เป็นไรมันซื้อมาแล้วผมคงต้องต่อให้แหละUV ต้องมีปั๊มตัวนึงนะใช่ไหมใช่ไม่ทำไมงั้นถ้าคุณตอยไม่มีปั๊มตัวนี้มันจะไม่มีตัวจ่ายไปที่น้ำมันเพราะว่าตัวนึงอ่ะเราขึ้นไปข้างบนแล้วไงปั๊มน้ำตัวเมนมันขึ้นไปตัวนี้แล้วแล้วตัวนี้เป็นตัววนตัวนี้เป็นตัววนที่วนกลับมาหามันวนกลับมาหามัน UV ตัวนี้จะเป็น internal กูตอยต่อในช่องปั๊มน้ำตัวนี้จะมีปั๊มน้ำสองตัวตัวหนึ่งคือขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตัวหนึ่งเป็น UV จ่ายลงมาช่องนี้ให้มันวนกันเองถ้าเราใช้ได้ไปก่อนได้ไหมครับตัวของเดี๋ยวคุณตอยจะงานงอกผมอยากทำให้คุณตอยจบวันนี้พอค่าใช้จ่ายเราเคลียร์กันวันนี้คุณตอยต้องซื้อความเห็นผมที่ผมแนะนำนะคุณตอยซื้อประมาณสัก 2,000 ลิตรก็พอปั๊มตัวเล็กตัวหนึ่ง 2,000 ลิตรได้ๆไม่มีเดี๋ยวบอกผมจะสั่งมาให้มันจะได้มาทีเดียวเอาคุณตอยซื้อตัวนี้มาแล้วเขาไอ้คนขายไม่ได้บอกว่าต้องซื้อปั๊มน้ำตัวหนึ่งต้องซื้อดิถ้าไม่งั้นมันจะเอาไปดันมันอ่ะถ้าเป็นแบบจุ่มคุณตอยสามารถวางลงไปได้เลยถูกป่ะแต่พอเป็นแบบกระบอกเนี่ยคุณตอยต้องมีปั๊มน้ำตัวหนึ่งไปดันมันออกมาถ้าไม่งั้นมันไม่มีแรงผลักของตัว น้ำไม่ผ่าน UV ครับผมซึ่งผมเห็นคลิปในต่างประเทศเนาะเขาก็มีคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เราไม่เห็นปั๊มไงเราก็ไม่รู้ต้องมีถ้าไม่งั้นคุณตอย UV เนี่ยมันอยู่เฉยๆมันอาศัยการผ่านน้ำผลักน้ำไปผ่านแท่งลำแสงถึงออกมาแต่ตัวนี้พอมันอยู่เฉยๆแล้วถ้าเกิดไม่มีปั๊มน้ำไปดันมันก็จะไม่มีอินเอาท์อ่ะคุณตอยผมแนะนำว่าประมาณ 2,000 ถึง 2,500 ลิตรพอแต่แนะนำว่า 2,000 ก็พอครับผม 2,000 ลิตรตัวหนึ่งส่วนถ้าเราใช้ของตัวตู้พยาบาลแทนก่อนได้มั้ยตู้ขาวหรือแล้วก็ซื้อมาใส่มันจะไม่ได้ใช่มั้ยคือวันนี้ผมทำให้คุณตอยแล้วไงคุณตอยควรจะหาปั๊มน้ำมาให้วันนี้แล้วผมทำให้จบวันนี้อันนี้มันแขวนป่ะอันนี้มันต้องมานั่งแขวนมันไปล็อกกับข้างหลังมันไปล็อกกับข้างหลังอ่ะคือจริงๆแล้วอันนี้โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยแต่อันนี้คือโบราณเอาง่ายๆว่าโบราณโบราณแต่ว่าไม่เป็นไรแท่งแล้วจุ่มมันข้างปั๊มหรือพี่ไม่ต้องเปลืองไฟใช่แต่หลังบ้านพี่ก็เป็นจุ่มไม่เป็นไรนุ๊กซื้อมาแล้วก็ไม่อยากให้คุณตอยเสียทรัพย์ซ้ำซ้อนแต่จำเป็นต้องมีปั๊มน้ำเพิ่มตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนั้นค่อยว่ากันเพราะขามันเตี้ยของสูงพื้นที่มันจะไม่แมทไม่ค่อยแมทคุณตอยเดี๋ยวนะสรุปเรามีข้างหลังโคมแทนนิ่งฝายังไม่มาใช่ป่ะฝายังไม่มาแต่ฝาเราเคลียร์ค่าใช้จ่ายอะไรจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปบี้ให้เดี๋ยวผมไปบี้ให้นะครับท่อสรุปเป็นของเขาเดี๋ยวของเราแยกต่างหากนะครับเดี๋ยวผมจะให้นุ๊กเขาหาวิธีในการเจาะตัวนี้ให้ตรงโดยที่มันไม่บิดหักผู้UV controller ชั้นวางของเราจะเป็นชั้นวางตัวนี้ตัวหนึ่งใช้กับตัวสำรองไฟของเราแล้วก็จะมี CP 60ของคุณตอยอีกตัวหนึ่ง CP 60ตัวนี้จ่ายใครครับก็สลับได้ไหมหมายความว่าเกิดอ๋อหมายถึงว่า CP 60จะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆถูกไหมฮะสแปร์ไว้หรือจะจ่ายลมแวะหรือจะจ่ายลมรวมกันได้ถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็ถอดออกได้ถูกไหมมันก็จะมีลมเดี๋ยวลองจริงๆควรจะแยกเอาไว้ให้เพราะว่ามันไม่ควรใช้สำรองไฟชนสำรองไฟคุณตอนมีไว้ตัวนึงเอาไว้ตัวนึงเสียแล้วค่อยหมุนวาล์ว
แยกดีกว่าตู้สแปร์ไว้สำหรับตู้ใหญ่หมายถึงว่าตู้ใหญ่ก็ต้องเผื่อคุณตอยมี CP 60กี่ตัวตัวเดียวครับแล้วคุณตอยจะไปเสียบก็หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันใดวันหนึ่งไฟดับคุณตอยก็ยกตัวนี้ไปใส่ตัวนู้นได้โอเคโอเคอ่ะได้ครับงั้นคลิปแรกเอาประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องย้ายปลาเราว่ากันในคลิป2นะครับขอบคุณครับอ้อน้ำดีเราตามที่เราคุยกันนะจากนู้นแล้วฝังแล้วเดินลากมันนี่นะวิ่งคู่กันมาเลย คุณตอยน้ำทิ้งเราทิ้งอย่างนี้ได้เลยเหรอ เหรอเอางั้นเลยนะโอเคลดน้ำต้นไม้ไปอย่างนี้นะได้โอเคครับผม